ออปชันจัดเต็มกับ PPV ที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นคุ้มค่าแค่ไหนตามไปชมกันเลยค่ะน่าใช้มาแล้วจ้าอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ภูมิใจจะนำเสนอเลยสำหรับวันนี้นะคะกับเจ้ามิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะคะ 2.4 GT โมเดลปี2017แต่จดทะเบียน2018คันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าสวยงามคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนนะคะสำหรับเจ้ามิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะคะโฉมนี้นะคะบอกได้เลยว่าถ้าจำไม่ผิดนะคะจะเปิดตัวอยู่ประมาณเดือนสิงหานะคะ2558นะสำหรับตัวนี้เขาชูจุดเด่นนะคะด้วยดีไซน์ที่พลิกโฉมไปเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะอย่างที่เรารู้กันนะเห็นได้ชัดเลยจากรุ่นก่อนๆ นะคะเน้นเส้นสายที่ดูสวยงามนะน้องออยซูมเข้าไปตรงแถวกระจังหน้านะคะเน้นเส้นสายที่ดูสวยงามทันสมัยนะคะบวกกับออปชันนะคะที่ใส่มาแบบแน่นเอียดเต็มคันเลยทีเดียวนะสำหรับ Mitsubishi Pajero Sport คันนี้นะคะบอกได้เลยว่าคุ้มค่าน่าใช้มากๆเลยนะคะด้วยนะตอนนั้นนะที่เขาเปิดตัวนะคะกับราคานะคะในรุ่นท็อปเนี่ยของขับ2เนี่ยราคาไม่ถึงล้าน4นะคะก็ณตอนนั้นทำให้รุ่นนี้นะคะกลายเป็นที่นิยมในตลาดไปเลยทีเดียวนะคะด้วยเขาเรียกว่าอะไรมียอดจำหน่ายนะถ้ามุดจำไม่ผิดตอนนั้นมียอดจำหน่ายอยู่ที่ 2,200 คันในเวลาแค่10วันเท่านั้นเองนะคะทำลายสถิติไปเลยนะสำหรับ Mitsubishi Pajero Sport คันนี้นะคะเครื่องยนต์ 2,400 cc 181 แรงม้ากับออปชั่นตัวไหนที่บอกว่าเขาให้มาเต็มๆนะเรามาดูกันนะคะเริ่มจากตรงนี้เลยนะเนี่ยน้องออยตัว Bird Eye View ใช่ไหมก็คือกล้องรอบทิศทางนะคะแล้วก็อย่างที่รู้กันนะในส่วนของด้านหน้านะคะไฟหน้าก็คือมันจะมีออปชั่นตรงนี้ที่ล้างที่ปัดที่ล้างโคมไฟด้านหน้ามาให้ด้วยนะคะสำหรับในรุ่นนี้นะของเราคันนี้เป็นตัวขับ2ตัวท็อปของขับ2ก็คือ 2.4 GT นะคะเพราะว่าถ้าตัวท็อปสุดจะเป็น GT Premium ขับ4นะคะอีกรุ่นนึงนะคะซึ่งราคาของ Mitsubishi นี่บอกได้เลยว่าออปชั่นแน่นคุ้มค่าราคานี้คู่แข่งนี่บอกเลยว่ากินขาดนะคะกับออปชันที่ให้มาเต็มๆนะคะเรามาดูในส่วนของยางแล้วก็แม็กกันนะคะตัวนี้จะเป็นแม็กขอบ18นะเป็นสีทูโทนนะคะสำหรับคันนี้นะน้องออยเดี๋ยวตามมาชมเรื่อยๆไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างก็มีให้นะคะรุ่นนี้นะตอนนั้นที่เปิดตัวนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ1,389,000นะ1,389,000คือยังไม่รวมสีขาวแต่ถ้าเป็นสีไวท์เพลสีขาวก็คือจะบวกไปอีก15,000ก็จะเป็นประมาณ1,400,000นะ1,400,000ประมาณนั้นแต่กับคันนี้นะคุ้มค่าหายไป550,000บาทเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นภายในกันนะคะสำหรับ Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT คันนี้นะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะทั้งคันเลยนะคะพร้อมด้วยเบาะปรับไฟฟ้าให้ด้วยนะตรงนี้ส่วนในส่วนของพวงมาลัยไม่ต้องห่วงเลยเพราะเป็นตัวท็อปอยู่แล้วนะคะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีครูสคอนโทรลให้ด้วยแล้วก็พร้อมพาเดิลชิปนะคะในการเล่นปรับเปลี่ยนเกียร์หรือปรับเปลี่ยนโหมดนั่นเองนะคะโหมดในส่วนของเกียร์ไม่ซูมมาที่ไมค์กันไม่เท่าไหร่เราก็พูดไปตามนั้นเนาะน้องออยเพราะว่าไม่เราบอกแล้วว่าไม่แท้ไม่มีการกลับไม่แน่นอนนะคะสำหรับไม่คันนี้นะคะอยู่ที่ 186,366 กิโลรถโมเดลปี2017แต่จดทะเบียน2018ก็ตีเป็น17นะน้องออยก็ถือว่ามันเป็นรถครอบครัวเนาะรถก็คือรถใช้งานนั่นแหละนะก็แต่ภายในรวมแล้วก็ยังดูดีนะคะสำหรับในส่วนของคอนโซลกลางนะน้องออยเข้าไปดูซูมเข้าไปนิดนึงแอร์นะคะสำหรับตัวนี้จะเป็นแอร์อิสระแยกซ้ายขวาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัวนี้นะจอก็จะเป็นประมาณนี้เลยมีกล้องมองหลังนะคะแล้วกล้องรอบทิศทางในส่วนของกล้องที่อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรBird Eye View นั่นแหละก็คือมันก็จะเป็นเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นในส่วนของกล้องที่อยู่ด้าน
กระจกมองข้างทั้งสองข้างนะคะเพราะว่ามันจะเป็นจุดอับนะคะหรือว่าเป็นมุมอับนั่นเองบางทีรถมอเตอร์ไซค์ผ่านเนี่ยเราไม่สามารถมองเห็นได้มันก็จะมีสัญญาณไฟเตือนให้เรานะคะเพื่อก็เพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะตอนกลางนะคะสำหรับคันนี้ก็เป็นเบาะหนังนั่นเองนะคะแล้วก็มีจอตรงกลางที่เพดานนะคะแอร์มีให้ทุกจุดนะคะสำหรับ Mitsubishi Pajero Sport นะคะ 2.4 GT คันนี้นะคะกับสีไวท์เพอร์ก็คือสีขาวนั่นเองนะคะเดี๋ยวราคาเราจะไปแจ้งกันท้ายคลิปนะพลอยบอกได้เลยว่าคุ้มค่าน่าใช้ในส่วนของด้านหลังของ Mitsubishi Pajero Sport นะครับก็จะมีตัวนี้จะมีสัญญาณกาลระยะให้ด้วย2จุดนะฮะตัวนี้นะแต่ตัวนี้รู้สึกว่าลูกค้าเดินไปติดเองนะไม่ใช่ขับ4นะคะคันนี้จะเป็นขับ2ด้วยความที่อยากได้ขับ4แน่เลยเนี่ยไปติดตัวขับ4มาด้วยนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะแถวที่3นะคะสำหรับ Mitsubishi Pajero Sport นะคะก็อย่างที่บอกว่าเขาเรียกว่าอะไรในการปรับพับเบาะนะคะเขาจะโอเคนะโอเคกว่าทุกรุ่นเปรียบเทียบถ้าเปรียบเทียบเลยเปรียบเทียบกับFortuner จะต้องแขวนที่ด้านข้างเพราะฉะนั้นในเขาเรียกว่าในการที่จะเก็บสัมภาระเนี่ยมันก็กินเนื้อที่ไปแต่ในส่วนของ Pajero Sport เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะขนจักรยานหรือว่าพวกของใช้เยอะๆเนี่ยก็คือนั่งแค่2คนก็คือพับเรียบได้เลยนะคะมันจะไม่มีตัวติดตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือจะเก็บของได้เยอะจักรยานอะไรเนี่ยใส่เข้าไปได้เลยแม้กระทั่งปูเขาเรียกว่าปูปิกนิกเนาะแล้วก็นั่งได้แบบสบายไม่มีกีดขวางในส่วนของตรงนี้นะคะสำหรับ Pajero Sport นะคะมาเราดูมาเรื่อยๆมาในส่วนของคู่มือกันสักนิดนึงอย่างในทุกๆคลิปที่มดจะแจ้งให้ทราบนะคะว่าขั้นไหนนะคะมีอุปกรณ์หรือเอกสารอะไรครบไหมนะคะในส่วนของตรงนี้อย่างที่บอกไปคู่มือสมุดรับบริการและข้อมูลการใช้รถอยู่ในเล่มเดียวกันนะคะสำหรับเป็นของมิซูนะเขาจะทำมาแบบนี้นะคะสำหรับคันนี้นะคะก็ครบเลยนะคะเข้าศูนย์บริการตลอดอยู่แล้วนะคะรู้สึกจะเป็นของมิซูไทยยนต์ด้วยนะคันนี้รถอุบลเรานี่เองนะคะสำหรับคันนี้นะใช่แล้วนะคะก็คือสมุดการเข้ารับวันนันตีเพราะนั้นบอกเลยว่าคันนี้เข้าศูนย์ตลอดนะคะสำหรับ Mitsubishi Pajero Sport คันนี้นะคะเดี๋ยวขอดูหน่อยMitsubishi ไทยยนต์อุบล นี่เองนะคะเป็นรถอุบลเลยโดยตรงเลยนะสำหรับคันนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันเลยนะคะเดี๋ยวไปสตาร์ทเสียงเครื่องยนต์ให้ฟังนะคะแล้วก็ชมห้องเครื่องด้านหน้ากันนะคะสำหรับเจ้า Mitsubishi Pajero Sport คันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะคะสำหรับ Mitsubishi Pajero Sport นะคะเครื่องยนต์ 2,400cc 181 แรงม้าคันนี้นะคะไปดูที่หน้าห้องเครื่องกันนี่ก็จะเป็นเครื่องห้องเครื่องยนต์นะคะของ Mitsubishi Pajero Sport นะเครื่องยนต์ Common Rail นะคะ 2,400cc 181 แรงม้าคันนี้นะคะว่ายังเดิมๆอยู่ไหมนะคะดูได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นหน้าห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวเราจะมาทราบราคากันละว่าค่าตัวของเขาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวมาทราบราคากันเลยสำหรับ Mitsubishi Pajero Sport นะคะ 2.4 GT นะคันนี้นะคะตัวท็อปของขับ2นะคะโมเดลปี2017นะคะจดทะเบียนปี2018นะสำหรับคันนี้กับราคา 859,000 บาทนะคะ 859,000 บาทนะคะเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะสำหรับคันนี้นะคะแคมเปญพิเศษนะคะเลือกรับดอกเบี้ย 0% ยาวๆไปเลย12เดือนก็ได้นะคะหรือเลือกรับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 2.69 เท่านั้นเองนะคะสำหรับ Mitsubishi Pajero Sport สีขาวสีไวท์โพคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะกับราคาที่สุดคุ้มกับออปชั่นที่เต็มๆแน่นๆอิดแอดกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับ Mitsubishi Pajero Sport คันนี้สำหรับคลิปนี้นะคะมดขอฝากเจ้า Pajero Sport คันนี้นะคะกับออปชั่นที่เพียบเลยทีเดียวกับโปรโมชั่นที่เรามีให้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ